ไปดูผลการสำรวจต่างๆที่เปิดเผยออกมาในช่วงสุดสัปดาห์บ้างน,นะครับวันนี้สวนดุสิตโพก็ชี้ว่าปัญหาการเลือกตั้งที่ตอนนี้ประชาชนหนักใจมากที่สุดก็คือการทุจริตการเลือกตั้งครับขณะที่เอรักโพก็สำรวจความเป็นผู้นําของ2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นรอบที่3แล้วครับสวนดุสิตโพสำรวจความเห็นประชาชนพบว่าความหนักใจของประชาชนกับการเลือกตั้งมากที่สุดได้แก่การทุจริตรองลงมาได้แก่การใช้ความรุนแรงหรือการใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่ง กลัวว่าจะได้สอสอไม่ดีและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความเป็นกลางขณะที่ภาพรวมการหาเสียงในขณะน,นี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีการกล่าวหาใส่ร้ายคู่แข่งกันมากที่สุดรองลงมาเป็นเรื่องของการหาเสียงที่ดีแต่พูดขณะที่ประชาชนเพียงร้อยละ19เห็นว่าภาพรวมนั้นเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่ผลการสำรวจความเป็นผู้นำของสองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเอแบกโผครั้งที่3ประชาชนเห็นว่านายอภิสิทธิ์ยังได้รับการยอมรับจากนานาชาติมีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์เป็นคนรุ่นใหม่และมีความคิดสร้างสารรค์กล้าตัดสินใจแม้จะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงแต่ก็มีแนวโน้มลดลงมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสครั้งที่ผ่านมาครับ ขณะที่ด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับมีแนวโน้มได้รับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มขึ้นในทุกด้านอย่างก้าวกระโดดครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ความสามารถและภาพของความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสารรค์ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นกว่า2ครั้งที่ผ่านมามากซึ่งมามองในภาพรวมแล้วนะครับจะเห็นว่าการสำรวจทั้ง3ครั้งของทั้งสองคนนา,นายอภิสิทธิ์มีแนวโน้มที่ต่ำลงแต่ก็ยังคงสูงกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ที่แม้จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เท่ากับนายอภิสิทธิ์ ขณะที่ผลการสำรวจของนิด้าโพลครับเกี <c oughs> ่วยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม <c oughs> ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ไม่เคยได้ยินการหาเสียงที่มีการชูนยโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจากพรรคการเมืองต่างๆมาก่อนขณะที่ผลการสำรวจยังชี้ว่า <c oughs> ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขมากที่สุดได้แ <c oughs> ก่ปัญหาผลกระทบด้านมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมการตัดไม้ทำลายป่าและการจัดการกับทรัพยากรน้ำครับ